ือว่าโอกาสสูงมากที่รัฐบาลจะพยายามส่งคนเข้ามาน่าจะเต็มร้อยก็ว่าได้ควรจะต้องผ่อนคลายมากกว่านี้ควรจะต้องมีการลดดอกเบี้ยซึ่งทางแบงก์ชาติก็ไม่ยอมลดดอกเบี้ยก็เลยเป็นข้อขัดแย้งแล้วก็จะมีเรื่องของ Digital Wallet ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลก็จริงแต่ว่าต้องฟังความเห็นของรัฐบาลด้วยในช่วงต้นของ Digital Wallet เนี่ยที่บอกว่าจะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณนะครับหรือซ้ำจะเป็นเรื่องของการสร้างดิจิทัลขึ้นมาก็ไปขัดเรื่องของพรบ.เงินตราซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นคนที่ดูแลพรบ.นี้อยู่ในเรื่องของอิสระทางความคิดของธนาคารกลางแล้วเนี่ยนะฮะตลาดจะปั่นป่วนตลาดจะผันผวนตลาดจะไม่เชื่อใจเช่นในเรื่องของการคุมเงินเฟ้อให้อยู่ประเทศที่นักลงทุนไม่เชื่อมั่นแบบนั้นจะเป็นประเทศที่สูญเสียความน่าสนใจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นนะครับระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจจะเจริญน้อยลงงานวิจัยชิ้นนั้นยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีนาแต่ว่าเชื่อกันว่าถ้าปล่อยกันเป็นแบบนี้ยาวๆแล้วเนี่ยความสามารถในการแข่งขันมันจะหายไปการที่ประเทศชาติขาดเงินทุนเนี่ยก็จะให้เรื่องของการลงทุนต่างๆมุ่งมิ่งต่างๆมันหายไปFuture 2024 เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ SIP Event อาจารย์ประเมินเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้ยังไงคะโอกาสที่รัฐบาลเขาจะส่งคนเข้ามาเพื่อนั่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติในรอบนี้คะอาจารย์คือถ้าบอกโอกาสมีที่รัฐบาลจะพยายามส่งคนเข้ามาผมว่าโอกาสสูงมากนะครับ น่าจะเต็มร้อยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่ามีเรื่องของความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างแบงก์ชาติกับทางรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วของคุณเศรษฐาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝั่งรัฐบาลเองหลายท่านที่อยู่และรัฐบาลหลายท่านก็เป็นรัฐมนตรีปัจจุบันด้วยนะก็ให้ความเห็นมาตลอดในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินนะว่าควรจะต้องผ่อนคลายมากกว่านี้ควรจะต้องมีการลดดอกเบี้ยนะซึ่งทางแบงก์ชาติก็ไม่ยอมลดดอกเบี้ยก็เลยเป็นข้อขัดแย้งแล้วก็จะมีเรื่องของ Digital Wallet ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลก็จริงแต่ว่าต้องฟังความเห็นของรัฐบาลด้วยหรือถ้าในช่วงต้นของ Digital Wallet เนี่ยที่บอกว่าจะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณนะครับหรือซ้ำจะเป็นเรื่องของการสร้างดิจิทัลขึ้นมาเฉยๆก็ไปขัดเรื่องของพรบ.เงินตรานะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นคนที่ดูแลพรบ.นี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคาบเกี่ยวกันนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าเรื่องของ Digital Wallet รัฐบาลก็ค่อยๆถอยนะฮะในเรื่องของนโยบายก็จะมีการตีความได้ว่าการถอยที่ว่าเนี่ยที่ว่านี่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการคัดค้านการไม่เห็นด้วยของทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยจะพยายามที่จะส่งคนของตัวหรือว่าพยายามที่จะเข้ามาสามารถมีเสียงมากขึ้นนะอาจจะยังไม่อยากใช้คำว่าครอบงำหรือครอบหรือว่าแทรกแซงนะแต่ว่าอยากให้มีเสียงมากขึ้นซึ่งเผอิญกฎหมายปัจจุบันก็เปิดช่องกฎหมายที่ว่าไปถึงพรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เปิดช่องผ่านกระบวนการที่มีการประชุมทุกวันนี้อย่างตอนนี้ก็คือเรื่องของกรรมการคัดสรรว่าใครมาเป็นผู้นำนะครับและจริงมีของชาติด้วยนะครับซึ่งยังไม่ใช่วันนี้แต่ว่าปีหน้านะปีหน้าก็จะต้องมีเรื่องของกระบวนการที่เราเห็นมาเนี้ยก็จะต้องเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องของการคัดสรรผู้ว่าแบงก์ชาติคนต่อไปเพราะว่าผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะหมดอายุการทำงานในประมาณสักกันยายนปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเปิดช่องในลักษณะที่ว่าตัวกรรมการคัดสรรนั้นน่ะผู้ที่แต่งตั้งมาจากกระทรวงการคลังนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือว่าก็ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งนะแต่ว่ามาจากฝั่งคลังแน่นอนก็คือมาจากฝั่งรัฐบาลนะครับถึงแม้กฎหมายจะระบุว่ากรรมการคัดสรรเนี่ยจะต้องเป็นอดีตข้าราชการเท่านั้นหมายความว่าไม่ใช่ข้าราชการปัจจุบันโดยวัตถุประสงค์ก็คือว่าไม่อยากให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจเหนือการตัดสินใจมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นข้าราชการปัจจุบันก็มีอำนาจเหนือการตัดสินใจแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนย้ายไหมเดี๋ยวจะรับโปรโมชั่นไหมพอท่านเป็นอดีตเป็นคนที่เกษียณไปแล้วประเด็นนั้นก็จะหมดไปนะแต่ว่าการที่ก
การที่ผู้แต่งตั้งมาจากกระทรวงการคลังเองขั้นตอนการทาบทามก็ขึ้นกับทางนู้นทางฝั่งรัฐบาลว่าจะทาบทามใครใช่ไหมครับเพราะว่ากฎหมายเปิดช่องว่าเป็นอดีตปลัดหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะฮะหรือว่าทั่วทีว่าต้องกระจายกันไปเช่นสมมติว่าเอาปลัดกระทรวงพาณิชย์มา3คนเลยก็ได้เพราะว่าอดีตเวลาพูดถึงอดีตมันย้อนไปได้ไกลใช่ไหมมันก็ไปได้หลายคนพูดอีกอย่างก็คือหมายความว่ารัฐบาลมีทางเลือกเยอะนะคือจำนวนคนที่จะเข้ามาเป็น7คนเนี่ยดีไม่ดีอาจจะคัดเลือกได้จาก 40-50 คนเลยแหละเพราะการที่มีคน 40-50 คนให้เลือกพยายามไปเลือกคน7คนมาเนี่ยซึ่งเห็นพ้องจะเป็นสั่งการแค่ว่ามีความเห็นพ้องกับฝั่งรัฐบาลว่าเช่นให้บริการเงินควรจะผ่อนคลายมากกว่านี้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหรือเรื่องอื่นที่มีการเก่งกันอย่างเช่นในเรื่องของหนึ่งในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากของบอร์ดใหญ่เราใช้ว่าบอร์ดใหญ่ก็คือประธานบอร์ดใหญ่ที่จะมีการแต่งตั้งวันนี้เรียกว่าบอร์ดใหญ่นะบอร์ดใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายก็จริงนโยบายการเงินไม่ได้กำหนดนโยบายการเงินนะแต่ว่าอันหนึ่งที่หน้าที่ที่สำคัญมากซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้คือเรื่องของการใช้เงินตราการใช้เงินสำรองระหว่างประเทศซึ่งประเด็นการใช้เงินสำรองระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่มีการยกขึ้นมาพูดหลายครั้งหลายวาระแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยเป็นพลังประชาชนก็มีแนวคิดที่ว่าอยากจะเอาเงินสำรองของประเทศไทยประเทศชาติเนี่ยมาใช้มาตั้งเป็นกองทุนนู่นนี่ต่างๆอาจจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างจะไปทำนู่นทำนี่บ้างซึ่งก็ถูกคัดค้านจากฝั่งประชาชนมาตลอดเช่นกันนะครับตัวบอร์ดใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ตรงนี้เลยก็คือว่าสมมติอยากจะตั้งสิ่งที่เรียกว่า sovereign fund ก็คือว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติแล้วก็ดึงเงินจากกองทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้เนี่ยบอร์ดใหญ่ทำได้บอร์ดใหญ่ทำได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบอร์ดใหญ่จะไม่สามารถไปกำหนดเรื่องเช่นดอกเบี้ยนโยบายว่าจะต้องขึ้นจะต้องลงอันนั้นเป็นหน้าที่ของกนง.นะบางทีเขาเรียกว่าบอร์ดเล็กนะบอร์ดเล็กกนง.นะหรือบางทีเรียกว่าบอร์ดนโยบายแต่ว่าตัวบอร์ดใหญ่เองก็กำหนดเรื่องของ sovereign fund ได้นั่นคือหน้าที่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราที่ถามว่ารัฐบาลอยากจะเดินหน้าเรื่องนี้เพราะเขาแสดงความตั้งใจเรื่องนี้มาเนิ่นนานต่อเนื่องกันมา10-20ปีแล้วว่าอยากจะตั้งโซเลนฟันให้ได้นะเพราะฉะนั้นการเอาประธานบอร์ดเป็นคนของตัวเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้กรรมการท่านบางท่านก็มีความคิดที่ผมทราบผมไม่รู้จักแต่ละท่านเลยนะไม่เคยคุยกับการส่วนตัวไม่ทราบจุดยืนเป็นยังไงผมแค่พูดในทางทฤษฎีว่าสมมติมีบางท่านเห็นด้วยกับการเอาเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศมาตั้งโซเลนฟันนะแล้วกระทรวงการคลังรู้ว่าใน 40-50 คนที่เลือกได้เนี่ยมีอยู่สัก 4-5 คนเป็นอย่างน้อยแหละที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็ง่ายๆเลยก็ตั้ง 4-5 ท่านนั้นมาเป็นกรรมการคัดสรรนะกรรมการคัดสรรก็สามารถตั้งประธานบอร์ดซึ่งมีความคิดคล้ายกันนะเช่นมีความเชื่อในเรื่องของนโยบายแบบนี้แบบเดียวกันก็คัดสรรมาเพราะก็ตอบสนองเรื่องของความเชื่อของกรรมการคัดสรรเองที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ากรรมการคัดสรรไม่ดูเรื่องคุณสมบัตินะท่านก็คงดูคุณสมบัติแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณสมบัติตามกฎหมายเนี่ยมันบรรลุได้ไม่ยากนะเช่นจบอะไรมามีประสบการณ์ด้านรุ่นด้านนี้อะไรต่างๆไม่มีข้อเสียหายด้านรุ่นด้านนี้มันหาได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็คงดูคุณสมบัติแล้วทั้ง3ท่านที่อยู่ในการพิจารณาเนี่ยก็เข้าใจว่าคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามคุณกีตาร์ก็คือว่าอยากไหมก็คงอยากนะอันนี้พูดเรื่องของนโยบายเรื่องของโซเลนฟันอย่างเดียวนะอย่าลืมว่าเป็นเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยด้วยนะซึ่งประเด็นความเกี่ยวเนื่องของบอร์ดใหญ่ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดดอกเบี้ยแต่มีความเกี่ยวเนื่องอันนึงคือว่าบอร์ดใหญ่เป็นคนที่จะไปเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกนง.อีกทีนึงนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกนง.มีอยู่4 คนนะฮะทั้งหมดมี7คนนะเป็นคนใน3เป็นคนนอก4คนนอกก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นคนนอกคือผู้ทรงนะครับแล้วบอร์ดใหญ่สามารถเลือก4ท่านนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบอร์ดใหญ่สมมติว่าบอร์ดใหญ่เนี่ยมีแนวคิดไปในทางเดียวกับรัฐบาลนะในเรื่องนี้ใครเดินควรจะต้องใครก็ขึ้นไปใช้รถบีดีเมื่อถึงวาระที่กรรมการผู้ทรงชุดปัจจุบัน4ท่านหมดวาระซึ่งก็คืออีก2ปีข้างหน้า
นะกรรมการบอร์ดใหญ่ปัจจุบันที่กำลังเลือกกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคนท่านท่านที่เลือกกรรมการผู้ทรงชุดใหม่เข้าไปกระบวนการก็จะกลับมาแบบที่พูดเมื่อสักครู่ก็อาจจะเลือกคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันเข้าไปนะไปในงานนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่อย่างก็คือว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายการเมืองสามารถส่งคนที่มีความคิดคล้ายกันเข้ามาในบอร์ดใหญ่ได้ณวันนี้สมมติว่าวันนี้สมมติว่าผู้ที่รับการเลือกการคัดเลือกเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดเดียวกับรัฐบาลปุ๊บประชุมพรุ่งนี้ก็สามารถตั้งสมรสฝันได้เลยนะอันนี้คือทางทฤษฎีก็คือทำได้เลยก็ยังได้บางแค่บางหนึ่งช็อตแล้วรอปีหน้านะฮะปีหน้าก็จะมีโครงการคัดสรรผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งมีกระบวนการแบบเดียวกันเลยสมมติเราคิดง่ายๆว่าสมมติถึงวันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีคลังหรือว่าปลัดคลังเนี่ยแต่งตั้งกรรมการคัดสรรชุดเดียวกับชุดวันนี้นะฮะหรือจะเป็นชุดอื่นก็ได้แต่ว่ามีความคิดแบบเดียวกันว่าอยากจะได้เลือกผู้ว่าซึ่งมีความคิดใกล้เคียงกับรัฐบาลท่านก็มีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเวลาใกล้เคียงกันก็จะมีผู้ว่าท่านใหม่ซึ่งมีความคิดใกล้เคียงกับรัฐบาลอีก2ปีก็จะได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ4ท่านซึ่งมีความคิดใกล้เคียงกับรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ปีพูดอย่างก็คือรัฐบาลฝั่งรัฐบาลก็จะคุมนโยบายการเงินเบ็ดเสร็จเลยนะครับจริงๆไม่ต้องรอ2ปีด้วยซ้ำที่ว่ากรรมการผู้ทรงนะฮะถ้าปีหน้าได้ผู้ว่าเป็นคนที่คิดแบบเดียวกับรัฐบาลเนี่ยผู้ว่าเป็นกนง.ด้วยที่ว่าเป็นคนใน3เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าถ้าผู้ว่าเป็นคนของรัฐบาลเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเริ่มแผนปีแล้วสามไม่ต้องสี่ที่สามได้แล้วพูดยาวเนี่ยตอบคำถามคุณคีต้าว่ารัฐบาลอยากทำไหมผมเชื่อว่าอยากทำครับค่ะในช่วงนี้นะคะคือสัญญาณอาจารย์ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเสถียรนะคะเมื่อสักครู่สัญญาณขาดหายจะรบกวนอาจารย์รีเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตสักเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงกีตาร์ชัดเจนหรือเปล่านะคะช่วยกันรีเช็คเข้ามานะคะแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์รีเช็คสัญญาณนิดนึงนะคะแต่ว่ากีตาร์รีแคปที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะที่พูดถึงความปรารถนาของรัฐบาลแล้วก็ด้วยอำนาจที่กฎหมายให้ทำได้อยู่ตอนนี้นะคะการเข้ามาในเชิงลักษณะของการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเนี่ยอาจจะทำให้แบงค์ชาตินั้นสามารถที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งนะคะบุคคลที่มีความเห็นในทางเดียวกันเชิงนโยบายเนี่ยเข้ามาทำงานในแบงค์ชาตินะคะแล้วก็สามารถที่อาจจะบรรลุเป้าหมายหลายประการนะคะทั้งการใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะทั้งเรื่องของการเลือกผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่และการสรรหาตัวกรรมการนโยบายการเงินนะคะประธานกนง.นี่แหละค่ะก็คือที่เรียกว่าบอร์ดเล็กนะคะดังนั้นอาจารย์สมชายก็มองนะคะว่าในแง่ของการคุมแบงค์ชาติเบ็ดเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วทางรัฐบาลเนี่ยมีช่องทางนะคะที่จะสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับอาจารย์สมชายต่อนะคะว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะอาจารย์สมชายคะสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยเรายิ่งจะต้องคิดหนักนะคะคือถ้าไปดูสอดคล้องกับสิ่งที่คุณธริษาอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติเนี่ยก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าขอให้ทางกรรมการสรรหาเนี่ยต้องใช้จิตสำนึกอย่างหนักเลยนะคะจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเลยในการคัดเลือกนะคะประธานบอร์ดในวันนี้นะคะคือถึงขั้นใช้คำว่าคือเป็นหายนะทางเศรษฐกิจเลยนะคะว่าถ้ามีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยอาจารย์สมชัยประเมินผลจากการคัดเลือกครั้งนี้ยังไงคะมันจะถึงขั้นเป็นหายนะทางเศรษฐกิจไหมถ้ารัฐบาลแทรกแซงแบงก์ชาติได้ส่งคนมานั่งในตำแหน่งสำคัญของแบงก์ชาติได้อะคะอาจารย์คือถ้าแทรกแซงได้เนี่ยเป็นผลเสียที่รุนแรงมากแน่นอนนะถึงขั้นหายนะไหมก็ขึ้นกับว่าเมื่อแทรกแซงแล้วเนี่ยคนที่ทางฝ่ายรัฐบาลส่งไปนั่งอยู่ในแบงค์ชาติในจุดต่างๆเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเชื่อฟังรัฐบาลอย่างเดียวเลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีข้อพิจารณาเชิงทางวิชาชีพว่าทางหลักวิชาการอะไรอันนั้นถึงขั้นอายัดแน่ซึ่งผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าแต่ละท่านไม่ว่าจะมาจบสายไหนเนี่ยเชื่อว่าท่านมีวิจารณญาณระดับหนึ่งนะเ
พียงแต่ว่ามันความเสียมันจะเกิดว่าถ้าเกิดมันมีภาพว่าต่อให้ท่านมีวิจารณญาณของท่านเองแต่เพิ่นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นตรงกับรัฐบาลเกือบจะทุกเรื่องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวข้างนอกหรือตลาดเองก็มีสิทธิ์มองได้เช่นกันว่าอาจจะถึงขั้นที่ว่าท่านฟังรัฐบาลทุกเรื่องคือท่านไม่ได้ใช้การตัดสินใจของท่านเองเลยถ้าถึงขั้นว่าตลาดเชื่อถึงขั้นนั้นอันนั้นเสียหายแน่นอนเพราะว่าหมายถึงว่านโยบายการเงินจะไม่มีความเป็นอิสระอีกต่อไปความเป็นอิสระของนโยบายการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำคัญจนไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของประสบการณ์ทั่วโลกงานวิจัยเชิงวิชาการออกมาในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าทำวิจัยกี่ครั้งก็พบเหมือนกันทุกครั้งนะว่าถ้าตลาดขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของอิสระทางความคิดของธนาคารกลางแล้วเนี่ยนะฮะตลาดจะปั่นป่วนตลาดจะผันผวนนะตลาดจะไม่เชื่อใจเช่นในเรื่องของการคุมเงินเฟ้อให้อยู่นะจะไม่เชื่อใจในเรื่องของวินัยทางด้านการเงินการคลังอีกต่อไปซึ่งอันนั้นเนี่ยประเทศที่นักลงทุนไม่เชื่อมั่นแบบนั้นจะเป็นประเทศที่สูญเสียความน่าสนใจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปอย่างรวดเร็วนะที่ท่านอดีตผู้ว่าธนิษฐาพูดถึงเนี่ยเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถืออันนั้นเป็นแค่ก้าวแรกนะเป็นก้าวแรกที่จะสะท้อนออกมาถ้าตลาดเชื่อบทความเชื่อถือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นอื่นๆตามมาเช่นเรื่องของเงินทุนไหลออกนู่นนี่ต่างๆนะค่าเงินบาทก็จะอ่อนจนมากจนเกินไปเป็นต้นนะตรงนั้นจะเป็นความเสียหายที่มันรุนแรงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าภาพดังนั้นเนี่ยจะต้องไม่เกิดนะคือภาพที่ก็สำคัญแล้วนะยังไม่ต้องไปถึงการกระทำจริงๆเลยถ้าแค่มีภาพแล้วนึกออกมาปุ๊บเนี่ยคนมีเครื่องหมายคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างที่เขาสงสัยไหมว่าสำคัญได้ถ้าอย่างนั้นก็เสียหายแล้วครับค่ะแล้วในกรณีที่มีการแทรกแซงแบงก์ชาตินะคะโดยรัฐบาลเนี่ยที่เราเคยเห็นเคสในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายในแง่ของทั้งความเชื่อมั่นแล้วก็ผลกระทบกับเศรษฐกิจจริงด้วยนะคะคือลักษณะหรือว่าตัวอย่างเนี่ยอาจารย์พอจะขยายความให้เราเห็นได้ชัดเจนหน่อยไหมคะว่าภาพเนี่ยมันเป็นยังไงของประเทศไหนที่เราเคยเห็นการแทรกแซงลักษณะนี้ครับผมยังระบุเป็นรายประเทศไม่ได้นะฮะแต่ว่าเคยมีงานวิจัยซึ่งไปนั่งเรียบเรียงดูไปตรวจสอบดูว่าในช่วงประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐบาลมีธนาคารกลางที่ไหนบ้างซึ่งถูกแทรกแซงนะฮะผมไม่ได้อ่านรายละเอียดตรงนั้นก็เลยระบุชื่อประเทศไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่ามันมีประมาณก็หลายประเทศนะอาจจะ10 20ประเทศขึ้นไปเลยที่มีความแทรกแซงและแทรกแซงสำเร็จนะแล้วงานชิ้นนั้นก็เปรียบเทียบให้ดูว่าประเทศที่ถูกแทรกแซงเนี่ยเช่นก็จะมีเรื่องของเช่นความสามารถในการคุมเงินเฟ้อก็จะแย่ลงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นนะฮะระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจจะเจริญช้าจะเจริญน้อยลงงานวิจัยชิ้นนั้นยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนะฮะแต่ว่าเชื่อกันว่าถ้าปล่อยมันเป็นแบบนี้ยาวๆแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยความสามารถในการแข่งขันมันจะหายไปเพราะว่าลองนึกภาพคุณกีตาร์ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดคนไม่เชื่อมั่นเงินทุนไม่เข้ามาเนี่ยการที่ประเทศชาติขาดเงินทุนเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการลงทุนต่างๆนู่นนี่ต่างๆมันหายไปนะฮะความสามารถในการแข่งขันก็คงจะหายไปด้วยซึ่งในที่สุดแล้วเศรษฐกิจก็จะโตช้าลงตรงข้ามกับที่รัฐบาลอยากจะเห็นคือรัฐบาลอยากจะเห็นว่าธนาคารกลางเนี่ยลดดอกเบี้ยเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็คงกระตุ้นได้จริงเป็นระยะสั้นแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงจนเกิดภาพว่าแทรกแซงสำเร็จถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวจะเสียหายและเป็นความเสียหายที่กู้คืนยากมากต้องพูดว่าอย่างนั้น